สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปตามรีเควสต์มานะคะว่าอยากให้สอนลงสีผิวด้วยโปรแกรม iBit นะคะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยสอนเนอะไม่รอช้านะคะก็มาเริ่มกันเลยวันนี้เราก็วาดเส้นขึ้นมาคร่าวๆก่อนแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นวิธีลงสีแบบง่ายๆนะคะสไตล์ที่อยู่ใต้เลเยอร์ของเส้นนะคะฉะนั้นเราก็เริ่มจากการวาดรูปขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็สร้างเลเยอร์หรือว่าสร้างโฟลเดอร์ที่เอาไว้ลงสีเนี่ยไว้ใต้เลเยอร์ของเส้นค่ะในตัวอย่างนะคะเลเยอร์2เนี่ยก็คือเป็นเลเยอร์ที่เรารวมเส้นไว้แล้วนะคะแล้วก็เลเยอร์1ที่อยู่ในโฟลเดอร์นะคะก็คือเลเยอร์ที่เราจะลงสีค่ะให้เส้นอยู่ข้างบนเลเยอร์ที่เราจะลงสีนะคะจากนั้นนะคะเราก็กลับมาที่เลเยอร์1นะคะก็คือเลเยอร์ที่เรากำลังจะลงสีค่ะแล้วก็ให้ไปเลือกหัวผู้กันนะคะตามความชอบนะคะว่าอยากได้หัวแบบไหนนะคะในการลงสีเลือกแบบไหนก็ได้ค่ะสำหรับเบสิกในการลงสีผิวนะคะเราก็จะเลือกสีขึ้นมา3ระดับค่ะซึ่งถ้าต้องการความลึกนะคะหรือว่าเพิ่มมิติให้กับรูปเนี่ยสามารถเพิ่มระดับเข้าไปได้เรื่อยๆเลยค่ะเลือกสีพื้นขึ้นมานะคะเราก็จะเริ่มจากสีอ่อนก่อนนะคะระบายให้ทั่วบริเวณที่เป็นพื้นของผิวค่ะใช้ผู้กันนะคะค่อยๆระบายไปให้ทั่วๆนะคะอาจจะดูเสียเวลาไปบ้างนะคะถ้าเทียบกับวิธีการเทสีแต่ว่าก็จะได้งานที่ละเอียดมากกว่าการเทสีค่ะสำหรับเบสิกการลงสีพื้นนะคะครั้งนี้อย่างที่บอกไปเราจะเลือก3สีนะคะแล้วก็จะมาลงกัน3รอบค่ะอันนี้ก็เสร็จรอบที่1แล้วนะคะก็คือสีพื้นนะคะสำหรับน้องๆที่เป็นมือใหม่นะคะเราก็จะแนะนำเสมอนะคะว่าเวลาที่เราลงสีหรือว่าวาดอะไรก็ตามเนี่ยให้สร้างเลเยอร์แยกขึ้นมานะคะเราก็จะสร้างเลเยอร์ที่2ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกสีที่เข้มขึ้นมาก็คือสีระดับที่2ค่ะเนื่องจากตัวอย่างนี้นะคะเป็นสีผิวที่อมเหลืองนะคะเราก็จะเลือกสีที่ออกโทนส้มๆขึ้นมาเล็กน้อยค่ะถ้าสีพื้นนะคะเป็นสีอมชมพูเราก็จะเลือกสีของเงาที่เข้มขึ้นเนี่ยเป็นสีที่อมสีแดงขึ้นมาเล็กน้อยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีกฎตายตัวนะคะก็อยากให้ลองเล่นกันดูหลายๆแบบนะคะในการลงสีทุกครั้งนะคะก็อยากให้เช็คเรื่องของเลเยอร์ให้แน่ใจนะคะว่าเราลงถูกเลเยอร์แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้ปรับหัวผู้กันเล็กลงนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการลงในพื้นที่ที่เล็กขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆปาดลงเบาๆบริเวณที่เราคิดว่าควรจะมีเงาค่ะในส่วนที่ควรจะมีเงานะคะคร่าวๆเนี่ยแล้วก็แนะนำว่าตามช่วงผมนะคะกรอบหน้าช่วงที่เราคิดว่าอับแสงนะคะช่วงตามข้อพับต่างๆใต้จมูกใต้ริมฝีปากลงไปด้วยค่ะก็ประมาณนี้นะคะช่วงที่อยู่ใต้เสื้อผ้านะคะตามขอบต่างๆตามข้อพับมือข้อพับขาช่วงเนินอกนะคะแล้วก็ช่วงตรงที่เป็นไหปลาร้านะคะให้ปาดไปด้านบนเส้นตามนี้นะคะเพื่อให้ดูลึกขึ้นค่ะวิธีที่เราปาดในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเงาทั่วไปนะคะที่ไม่ได้เน้นว่ามาจากด้านแสงมาจากด้านบนด้านข้างอะไรแบบนี้นะคะเป็นเงาตามปกติเลยค่ะปาดรอบที่2เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ดูคร่าวๆนะคะว่าโอเคไหมถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่ไม่โอเคนะคะก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะในที่หลังค่ะอย่างเช่นการเพิ่มเงาตรงสันจมูกนะคะก็จะช่วยทำให้หน้าเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นค่ะ
ต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของความชอบนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบให้มันเป็นเงาแบบฟุ้งๆนะคะก็สามารถใช้เครื่องมือนิ้วถูหรือว่าเครื่องมือเบลอนะคะที่เป็นรูปหยดน้ำนะคะในการเบนเงาแล้วก็สีเนี่ยให้มันดูฟุ้งแล้วก็สมูทมากขึ้นได้ค่ะส่วนตัวเรานะคะเราคิดว่าขั้นตอนนี้เนี่ยแล้วแต่ความชอบจริงๆค่ะบางคนนะคะชอบงานที่มีเงาแข็งๆนะคะเงาชัดเจนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเบนให้มันฟุ้งแบบนี้ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบค่ะลองเล่นกันดูนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเลือกทางสายกลางนะคะเช่นเบนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟุ้งมากแล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่ทิ้งไว้นะคะให้เป็นเงาที่ดูแข็งแล้วก็ชัดขึ้นในบางช่วงค่ะเราก็จะทำอย่างนั้นในครั้งนี้นะคะคือเราจะไม่เบนจนฟุ้งมากเกินไปค่ะค่ะพอได้เงานะคะรอบที่2มาแล้วนะบางคนอาจจะไม่ชอบว่าสีเข้มเกินไปนะคะอาจจะปรับโอปาซิตี้ให้น้อยลงก็ได้นะคะเพื่อให้เงาเนี่ยดูมีสีที่อ่อนขึ้นได้ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งข้อดีของการแยกเลเยอร์นะคะเวลาที่เราต้องการปรับเปลี่ยนแค่บางส่วนเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างง่ายได้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาลงสีขั้นตอนที่3กันต่อค่ะโดยให้เลือกสีที่เข้มขึ้นกว่าระดับที่2ขึ้นมาอีก1เฉดนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นสีอื่นก็ได้เช่นเราจะเลือกเป็นสีโทนออกม่วงนะคะน้ำตาลม่วงค่ะสำหรับหัวแป้งผู้กันก็ไม่ตายตัวเช่นเดิมนะคะเลือกตามความชอบได้เลยค่ะแต่ว่าให้เลือกเป็นขนาดที่เล็กลงเล็กน้อยนะคะจะได้ง่ายต่อการปาดในพื้นที่เล็กๆเพิ่มเติมค่ะค่อยๆปาดลงไปในส่วนที่คิดว่าควรจะมีเงานะคะแต่ข้อสังเกตคือครั้งนี้นะคะเราจะปาดลงไปในปริมาณที่น้อยลงแล้วก็เน้นแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะเช่นส่วนที่อยู่ในซอกในมุมนะคะหรือส่วนที่เราอยากจะเน้นให้บริเวณนั้นนะคะมีความเข้มของเงามากขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะเปรียบเทียบกับรอบที่แล้วก็ได้นะคะว่าเงาที่เราลงเพิ่มเติมนี่นะคะมันช่วยทำให้ภาพเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นไหมหรือว่าเงาสีนี้นะคะมันเข้มเกินไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราก็จะมาสอนการเปลี่ยนสีของเงานะคะถ้าสมมติว่าเงาเนี่ยสีไม่ตรงใจนะคะก็จะมีวิธีการเปลี่ยนง่ายๆตามนี้ค่ะกดอัลฟาล็อกก่อนนะคะตรงนี้โดยข้อดีของอัลฟาล็อกนะคะเราก็บอกไปในหลายคลิปแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะเราก็จะบอกเพิ่มเติมค่ะก็คือการกดอัลฟาล็อกนี้นะคะจะทำให้การแก้ไขทั้งหมดนะคะอยู่ภายใต้สีที่เราเคยลงไว้ในเลเยอร์นั้นๆค่ะจากที่เห็นนะคะเมื่อเราเอาสีอื่นระบายลงไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแค่สีตรงที่เราเคยลงไว้ค่ะก็เป็นวิธีการเปลี่ยนสีบริเวณที่เราเคยลงไปแล้วแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงสีอื่นๆให้ดูนะคะก็ลองไปเล่นกันดูนะเช่นอาจจะลงสีเป็นสีเงาสีฟ้าสีเขียวสีอะไรก็ได้นะคะก็ปรับตามความชอบกันดูนะคะและเช่นเดิมนะคะก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจคนที่ทำคลิปนะคะก็กดติดตามได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วนะคะถ้ามีอะไรที่อยากให้สอนมีอะไรที่อยากดูก็สามารถบอกไว้ได้นะคะคือช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาทำแต่ถ้ามีเวลาทำแล้วก็ทำได้เนี่ยเราจะทำให้แน่นอนค่ะถ้าอยากแก้ไขส่วนอื่นๆนอกจากบริเวณที่เราลงแล้วนะคะก็อย่าลืมกดอัลฟาล็อกออกนะคะเพื่อที่จะแก้ไขในส่วนอื่นได้ค่ะ
ถ้ามองภาพรวมแล้วรู้สึกว่าเงาตรงไหนเนี่ยน้อยไปเยอะไปนะคะก็สามารถแก้ไขได้ตามความชอบนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเรื่องที่จะสอนแล้วนะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมค่ะ โดยส่วนตัวแล้วนะคะถ้าเราขี้เกียจเนี่ยเราก็จะลงแค่3ขั้นตอนแค่นี้นะคะง่ายๆแต่ว่าถ้าขยันหน่อยเราก็จะลงขั้นตอนเยอะกว่านี้ค่ะเดี๋ยวไว้เราจะลงเป็นคลิปให้ดูนะคะเวลาที่เราวาดเล่นแล้วแบบลงสีผิวหลายขั้นตอนนะคะก็ช่วงนี้เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาทำแล้วก็อาจจะเอาคลิปที่เราเคยวาดไว้มาลงให้ดูนะคะยังไงก็ลองรับชมกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ และสำหรับการบ่นท้ายคลิปวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องที่ว่าหลังจากนี้นะคะเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ยังอยากจะทำอยู่เพราะว่ามีคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจจากน้องๆหลายๆคนนะคะทำให้เรายังสามารถทำคลิปได้อยู่จนถึงทุกวันนี้เนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะคือถ้าอยากดูอะไรก็ขอกันเข้ามาได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นความเร็วแบบเต่าคานนะคะแต่อย่างที่เราได้บอกไปนะคะถ้าเราทำได้เนี่ยเราก็จะทำออกมาเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันนะคะ